วันที่15สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่าในการประชุมหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลที่บ้านจังสองรากในวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ5-4วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญส่งผลให้นายเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและทำให้คณะรัฐมนตรีต้องพ้นตำแหน่งตามไปด้วยทั้งคณะนั้นโดยที่นายทักษิณชินวัตรได้เรียกหารือด่วนหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลและแกนนำพรรคเพื่อเสนอชื่อนายชัยเกษมนิติสิริ1ใน3แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31นั้นก็มีรายงานข่าวแจ้งมาว่านอกจากนี้นายทักษิณก็ยังแจ้งหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลถึงการจะยกเลิกโครงการดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งก็เป็นนโยบายเรือธงของเพื่อไทยด้วยมีการระบุไว้ว่าในขณะนี้เศรษฐกิจยังไม่ดีขอยุติไปก่อนโดยที่พรรคเพื่อไทยก็จะเป็นคนที่ชี้แจงเรื่องการยกเลิกโครงการนี้ต่อประชาชนในทักษิณระบุ